พื่อนพี่ๆน้องท่านเนาะนะครับวันนี้ก็มากับทบแกนะครับมากับนักอ่องสองคนเนาะงานที่ไหนแล้วเนาะนะครับงานขุดบางข้อครับกับงานลอกคลองนะครับกับมาร์คทีครับเครื่องฟิตมาใหม่หมดครับปั๊มใหม่หมดเนาะมาดูครับรถเก่าแต่เครื่องเดินเรียบเงียบนะครับฟังด้วยกันนะครับทำมาใหม่หมดแล้วนะครับทีนี้สวิงสเบิร์นไม่มีไหลแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแรงครับทีนี้กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับเจ้าคุณปู่นะครับทำใหม่หมดแล้วครับได้เวลาแล้วเนาะเอาเงินมาเยอะแล้วเนาะก็ได้เวลารักษาเขานะครับกับมาร์คที120นะครับวันนี้ก็มากับตัวแก่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2คนนะครับมาดูกับพี่ชายเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปดูคลิปอีกคลิปนึงนะครับไปดูรถปิกวนเนาะสถานี SY 1354นะครับกำลังแช่น้ำมันเครื่องอยู่นะงานก็ขุดบ่อเล่นนะครับแล้วก็ลอกคลองนี้นะครับลอกนี้นะครับระบบน้ำในฟาร์มกุ้งครับนี่ขุดออกนะครับแล้วก็ขุดกลับเนาะเอาท่อออกท่อมันเชื่อมกันอยู่นะครับมาร์คทีเราตอนนี้ก็กลับมาแรงกลับมาฟิตเหมือนเดิมนะครับฟังเสียงเครื่องเดินเงียบนะครับกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับปั๊มก็ใช้ปั๊ม K3V เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับ 50,000 นะครับปั๊มไต้หวันเนาะ K3V นะครับฝาสูบฝาอะไรก็ทำมาใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนสปริงตัวเดินนะครับเปลี่ยนกระมวลแล้วครับซ่อมหนักเหมือนกันรอบนี้จัดไปกระแสกว่านะครับสำหรับเจ้ามาร์คทีเนาะนะครับก็บำรุงเขาหน่อยนะครับเพิ่งซ่อมหนักมานะครับ5 6ปีแล้วเพิ่งได้ซ่อมหนักครั้งนี้นะครับก็กลับมาแรงเช่นเคยนะครับมาร์คทีปีศาจนะครับรถหาเงินของน้าอองนะครับคันนี้ทิ้งไม่ได้นะครับรถยังดียังแรงเหมือนเดิมนะครับก็จะขุดท่อออกนะครับพี่ชายนะครับขุดขับใหม่เนาะนะครับก็เริ่มเข้ามือเข้าไม้เข้ามือแล้วล่ะนะครับกับคันนี้ก็ฟังเสียงเครื่องเอาครับรถเก่าเนาะแต่ว่าเดินเงียบเดินเรียบนะครับเนี่ยฟังเสียงเวลาขุดเวลาดึงเวลาตักนะครับเครื่องเดินเสมอกริบนะครับไฟฟ้าครบนะครับคันนี้ไฟฟ้าครบแอร์เย็นนะครับจะเก่าจะใหม่ก็ต้องมีแอร์ครับถ้าแกบอกนะครับคนขับต้องสบายนะครับค่าแรงคนขับไม่ต้องพูดถึงนะครับของถ้าแกจัดหนักแล้วเรื่อยๆครับเอาท่อออกนะครับท่านผู้ชมนะครับท่อก็ฝังไว้อยู่นะครับท่อออกก็มาฟังเสียงเครื่องครับหลังจากทำมาใหม่รอบเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับทำไปหลายอย่างครับคันนี้นะครับลมค่อนข้างแรงนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับวงแล้วเสียงเครื่องเดินเรียบครับเดินเงียบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะจะตักจากอะไรก็ช่างนะครับเดินปกตินะครับสอบผ่านแล้วนะครับน้องบอกนะครับสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชายเนาะก็อยู่กันยาวครับทีนี้นะครับดูกันนะองไม่ต้องห่วงนะครับวงนั้นมีให้แน่นอนทางงานเยอะเยอะเดินผ่านจะงานเยอะอะไรเยอะเป็นติดตามงานด้วยเนาะมีมีบนนั้นให้ด้วยนะครับชมครับก็ลมค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เราอยู่ติดทะเลเนาะเพื่อนก็พามาชมลมแรงแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเย็นแต่เย็นสบายแน่นอนนะครับเพราะแกก็อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เดินทางนะครับเดี๋ยวไปนะครับก็จะร่วมก่อนเดินทางนะก็ไม่ได้อะไรมันมากมายนะครับพี่น้องนะครับก็รถยาวครับเกียร์ยาวเนาะทำเร็วไม่ได้ครับรถดัดแปลงด้วยนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะว่ารถเราดัดแปลงนะครับครับก็ทดสอบรถนะครับต้องขับช้าแต่งานออกนะครับเซฟนะครับกับขับเร็วไม่ได้งานนะครับเลือกกันเลยนะครับจะชิวไว้ครับพี่ชายก็เ
็มาดูวันนี้ก็มันมีอะไรมากครับก็มาดูงานนะครับก็คือมาดูเครื่องนะครับเสียงมันเดินเรียบมันนองออกไหมนะครับประสานนะครับเดินเรียบเหมือนเดิมนะครับรถเก่าครับหรือว่าท็อปแกทำมาดีครับในคันนี้จบแล้วครับเราจะเจอซ่อมหนักไปนิดนึงนะครับหลักแสนนะครับพี่น้องรอบนี้ชมักที่เราครับเจ็บตีอย่างค่อยๆลามไปเป็นกระบอกกระบอกปุ้งยีมาแท็กแตกมาฝาสูบมาสูบมาปั๊มนะครับครบชุดหมดเลยเอวนะครับเปลี่ยนใหม่กับหมดทุกอย่างนะครับต้องหาเงินเข้าบ้านแล้วนะครับจะมาทีเหมือนเป็นรถใหม่มาอีกทีนะครับอีกรอบเนาะกดเรือเรียบดีครับช้าๆเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก็ลมแรงนิดๆนะครับมีประมาณนี้ครับนะครับพี่ชายก็เรื่อยๆนะครับใจเย็นๆเนาะนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวก่อนนะพี่น้องนะวันนี้ก็มาชมเครื่องรถนะครับน้องนะครับว่ามันเรียบจริงไหมนะครับก็จริงครับไม่มีกระตุกเลยกดก็ไม่มีวัดนะครับเสมอก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดตามไปกดเสมอเก็บคาเวเตอร์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย